The new Isuzu Mu-X เอกรมอุตุนิยมวิทยาออ,อกประกาศเตือนระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนะคะทั่วประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ กรมตุนิยมวิทยาคาดหมายพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและทะเลจีนใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและลม ระโชคแรงขณะที่ทางจังหวัดสุโขทยัยนายพิพัฒน์เอกพาพันผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหลังวัดไทยชุมพลซึ่งเป็นจุดที่น้ําเคยลอดแนวผนังกั้นน้ําเข้ามาและทําให้เจ้าหน้าที่เร่ยงวาง Big b a บ็เสริมแนวป้องกันอันเดิมให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการวัดระดับน้ําที่สถานีวัดน้าวาย14อําเภอศรีสัชนา สีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยพบว่ามีปริมาณน้ําไหลผ่าน920-930ลูกบา์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลลงสู่บริเวณประตูระบายน้ําแม่ยมบ้านหาสะพานจันทร์ในเกณฑ์ประมาณ870-880ลูกบา์เมตรต่อวินาทีและที่สถานีวัดน้ำวายสีหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยวัดได้7.1เมตรมีปริมาณน้ำไหลผ่าน490ลูกบาทเมตรต่อวินาที ซึ่งจังหวัดสุขโขทัยโดยโครงการชประทานสุขโขทัยได้บริหารจัดการน้ําในแม่น้ํายมโดยแบ่งรับน้ําส่วนหนึ่งบริเวณเหนือประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์เข้าคลอง6บาทในอัตรา280ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและควบคุมปริมาณน,น้ําให้ไหลผ่านลงสู่ด้านท้ายประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์ไม่เกิน550ลูกบาทเมตรต่อวินาที จากนั้นจะใช้คลองเล็กคลองน้อยแบ่งรับน้ำเข้าไปตามศักยภาพที่รับได้เพื่อลดปริมาณน,น้ําที่จะไหลาผ่านลงสู่บริเวณตัวเมืองสุขโขทยัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนขณะเดียวกันทางจังหวัดสุขโขทัยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําเรียบร้อยแล้วค่ะ